ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องสถานีม่วนสตูดิโอทีวีชาแนลของผมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นมะระนะมะระขี้นกนะครับดูครับมันเยอะครับตรงนี้นี่ดูนะครับดูครับมีต้นมะระนะครับนี่ครับพามาดูครับเจ็บไหนครับขอดูหน่อยครับเอาไปกินกับอะไรครับกับน้ำพริกครับกินกับน้ำพริกนะครับแกวลาบเนาะครับเนาะครับผมแกวลาบแกวก้อยดูครับเขาหาเก็บนะครับมะระเป็นยานะครับขมเป็นลมอุ้ยขมเป็นลมหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับเขาบอกครับนี่มะระนี่แหละครับตัวขมเลยครับดูครับเก็บมะระครับนี่ลูกมันครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลูกขนาดนี้กินได้ไหมครับนี่หรือมันสุกแล้วครับแล้วครับเกลียแล้วโอเคแล้วเก็บได้ครับดูครับนี่เดี๋ยวลูกนี่ครับ อันนี้ไม่ใช่มะระแล้วครับอันนี้มะเลอะครับ โอ้กินไปสงสัยต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะครับดูครับหายหน่อยจนดูครับผักปลอดสารพิษนะครับผักพื้นบ้านของเรานะครับอยู่รอบรั้วครับไม่ต้องไปหาไกลครับจริงแล้วไม่ได้กินได้แต่ลูกมันนะครับยอดมันก็กินได้นะครับนี่ครับกินกับน้ำพริกแกวลาบแกวก้อยโอ้ยกินกับลาบเนื้อนี่โอ้อร่อยมากครับลองกินดูนะครับขมๆอย่างนี้เวลากินกับลาบเนื้อลาบหมูลาบโอ้อร่อยนะครับเป็นยาด้วยครับมะระนี่ยาแก้โรคอะไรเราก็ไม่ต้องขอพูดนะครับรู้แต่ว่าเป็นยาแน่นอนนะครับมะระครับดูครับมีแต่ป่ามะระนะครับนี่ดอกเหลืองอ้อยเลยครับนุ่นดูครับเดี๋ยวเก็บๆไปวันนี้เราจะไปทำลาบกินนะครับเดี๋ยวไปซื้อเนื้อสัก2กิโลนะครับมาลาบกินกับมะระครับนี่ก็เชฟของเรานะครับนี่เชฟทำลาบทำก้อยทำจุของเรานะครับเดี๋ยวเก็บมะระไปแก้มครับของอร่อยครับขมๆต้องไปเกี่ยวกับลาบกับก้อยดูครับมีเยอะอยู่นะครับไม่เอายอดมันด้วยเปล่าครับยอดอิ่มแล้วครับดูครับโอ้ยอดบอกว่าอิ่มแล้วครับเอาแต่ลูกมันก่อนนะครับนี่ครับมะระขี้นกอันนี้ไปกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระได้ไหมครับมะระแต่จะขี้มะระขี้นกมะระบ้านๆของเราเลยนะครับเรื่องขมไม่ต้องพูดถึงครับยอด ดูครับมีงูด้วยไหมครับอย่าพูดถึงสิครับโอ้ยนี่แหละเอาไปลาบเลยครับ งูออกมาไปลาบเลยนะครับนี่ครับเข้าไปตอนนั้นไม่ใช่ลูกมะระนะครับอย่าไปเก็บนะครับดูครับนี่เดี๋ยวต้นผักครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรก็ช่วยติดตามด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะเก็บมะระไปกินกับลาบเนื้อต่อครับดูครับครับตะไคร่ข้างๆกุ้งมะระนี่แหละนี่ครับลูกสุกมันนะครับเหลืองอ้อยเลยครับ
ถึงจะสุกยังไงก็ขมนะครับนี่ไม่หวานนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ